จับตามนี้เป็นแค่2อันเข้าใจไหมโอเคแล้วก็โมจะเริ่มจากคอร์ด G นะคะวิธีการจับก็คือนิ้วถ้าเขาบอกว่า1 2 1นิ้ว1ก็คือนิ้วชี้นิ้ว2ก็คือนิ้วกลางถ้ามีนิ้ว3ก็คือนิ้วนางนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่างนี้ก็คือนิ้ว1ให้ทาบไปเลยตามอย่างนี้และนิ้ว2ก็กดเส้นที่2ช่องที่3ค่ะนี้คือวิธีการจับวิธีการอ่านคอร์ด G นะคะคอร์ดต่อไปก็จะเป็น G major 7โอเคลองผัดให้เพื่อนลองจับคอร์ดทำได้กันหรือว่าโอเคค่ะคอร์ดต่อไปเป็น G major 7นะคะเราใช้นิ้ว1ทาบบาร์ที่2 3เส้นนะคะตามนี้เลยเป็นแค่นี้เป็น G major 7ส่วน E minor โอเคส่วน E minor เราก็จะจับตามภาพนี้ค่ะเป็นอย่างนี้จับอย่างนี้ E minor ค่ะ B minor 7เราจะจับเป็นคาบไปหมดเลยทั้ง4เส้นของเฟสที่2ค่ะโอเคทันกันหรือเปล่าโอเคได้ไหมหรือว่าซ้อมกันอยู่เคขอดซีนะคะขอดต่อไปขอดนี้ง่ายมากก็จับแค่ไต่หนึ่งช่องที่สามอันเดียวก็เป็นขอดซีนะคะหรือว่าข้ามไปเลยดีไหมเพราะว่าอ่านกันเป็นพอเป็นแล้วหรือยังเอาให้ยังไม่เป็นกันได้โอเคงั้นขอดดีก็จับเป็นแค่นี้อะค่ะช่องที่2สายที่3กับ2กับ A minor เราจะจับช่องที่2สายที่4ค่ะเป็นอย่างนี้เป็นตามภาพใช่เป็นตามภาพอย่างนี้ส่วน D7-4 เราจะจับคล้ายๆดีอะค่ะแค่เราเลื่อนสายที่2ออกมา1ช่องโอเค D7 นะคะเราจะจับเป็นคล้ายๆกับ E minor ค่ะแต่ยกขึ้นมายกทั้งหมดขึ้นมา1สายก็ตามนี้เสียงที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนี่คือลองจับกันหรือยังคอร์ดได้ไหมคะคอร์ดได้ตามทันไหมคะทันไหมเพื่อนที่เล่นกีตาร์เป็นก็ช่วยอธิบายให้เพื่อนข้างๆกันดีค่ะส่วนวันนี้โมจะมาสอนเพลงทีมนะคะแต่ท่อนที่โมจะสอนอะแค่ท่อนฮุกของเพลงซึ่งท่อนฮุกของเพลงมันจะมีแค่4คอร์ดนะคะคอร์ดที่มีอยู่ก็มี E minor D C แล้วก็ B7 ก็จะมี E minor C อุ๊ยขอโทษค่ะ D เอ้ยโมข้าม E minor ไป D แล้วก็มา C แล้วก็มีมา B7โอเคค่ะก็คือว่าส่วนแพทเทิร์นในการตีคอร์ดของเพลงนี้โมจะให้ลองฝึกจากคอร์ด C ก่อนค่ะให้เพื่อนๆจับคอร์ด C กันก่อนแล้วส่วนแพทเทิร์นที่จะดีดมือขวาค่ะเราจะดีดเป็นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นโอเคลองผัดให้เพื่อนข้างๆลองฝึกบ้างค่ะเอาตั้งแต่การจับคอร์ดเลยคะตั้งแต่การจับคอร์ดเลยเพื่อนๆคนไหนยังจับคอร์ดกันไม่ได้บ้างหรือเปล่าคะถามได้นะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบนึง3 4ลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลง1 2 3 4 5 6ลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงโอเคได้กันหมดหรือยังยังโอเคมีใครยังไม่ได้ลองหยิบอูคูเลเล่ไปเล่นบ้างอูคูเลเล่ไม่พอลองให้เพื่อนฝึกให้ครบ
เดี๋ยวจะเล่นให้ดูไปเรื่อยๆเป็นไกด์นะคะลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงโอเคเดี๋ยวโมจะลองสาธิตการเล่นท่อนที่โมจะมาสอนเพื่อนๆนะคะด้วยแพทเทิร์นนี้กับคอร์ดที่มีอยู่เซเว่นจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงโอเคพอเข้าใจกันไหมคะแต่เราจะเริ่มจากช้าๆกันก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวงงโอเคลองเล่นพร้อมกันเลยไหมโดยการเปลี่ยนคอร์ดจากนี่เปลี่ยนคอร์ดตามนี้นะคะอย่างละห้องโอเคดูจำถ้าจำคอร์ดไม่ได้ดูที่ชาร์ทคอร์ดนะคะโอเคลองเล่นพร้อมกันเพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นก็ช่วยลองไประหว่างช่วยกันโอเคลองดูสามจะไปเป็นดาวขึ้นลงลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นดูเหมือนจะร้องเก่งเดี๋ยวก็เพื่อนๆคราวนี้ให้ลองเล่นกันเองนะเดี๋ยวโมจะไม่เล่นแล้วอ้าวให้ลองเล่นกันเองจำแพทเทิร์นได้เปล่าลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นโอเคเอาแล้วนะเดี๋ยวโมนับแล้วนะ1 2 3ไปเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงอ่ะพี่แล้วไอ้จะไม่เอาเปลี่ยนคอร์ดโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สิเป็น1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนคอร์ด2 3ลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นขึ้นลงโอเคโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคอีกรอบกันไหมช้าช้าไหมโอเคลองเล่นพร้อมกันนะเอาอย่างตะกี้ใหม่แต่ว่าเดี๋ยวเราพูดลงขึ้นลงขึ้นให้จะได้เข้าใจแพทเทิร์นในการติดโอเค1 2 3ไปเป็นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นทันกันไหมไม่ทันหรอโอเคคราวนี้เอาอีกรอบเอาอย่างตะเกียบอีกรอบแต่ว่าเพื่อนคนที่ไม่ได้เล่นอ่ะให้ลองไปด้วยแล้วให้เพื่อนคนที่เล่นอ่ะเล่นตามชาร์ทคอร์ดนะคะหรือว่างงกันอยู่เพลงงั้นเดี๋ยวปล่อยให้ฝึกก่อนละกันอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกรอบลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้น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 ขึ้นลงขึ้นขึ้นลง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 คอร์ดเยอะไปหรือเปล่าคะไม่เยอะไปใช่ไหมหรือเยอะไปถ้าเกิดเยอะไปจะได้แบ่งเป็นแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งแล้วให้ครึ่งแรกเล่นค่อย E minor กับ D แล้วให้ครึ่งขวาเล่นค่อย C กับ B7 เอาเปล่า
ก็คือคนที่ถืออูคูเลเล่อยู่ครึ่งนี้พอเราร้องจะไปเป็นดาวเรือนฟ้าแล้วก็หยุดแล้วคราวนี้เพื่อนฝั่งนี้ก็เล่นคอร์ดซีกับดีอันนี้คือจะเป็นการฝึกแบบว่าเรื่องการสตัมมิ่งอย่างเดียวเพื่อเรื่องการสตัมมิ่งโอเคค่ะสองคอร์ดอันไหนซ้ายขวาฝั่งนู้นคือกลุ่มที่ต้องเล่น E minor กับ D นะคะฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายคือกลุ่มที่ต้องเล่น C กับ D 7โอเคC กับ D C D ใช่ฝั่งนี้เล่นไม่ใช่ฝั่งนี้เล่น C กับ B7 ค่ะฝั่งนู้นเล่น E minor กับ D ฝั่งนี้เล่นพอเราเริ่มร้องปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นคนเล่นก่อนเป็นฝั่งนี้จะเป็นคนเล่นก่อนแต่เราเริ่มร้องE กับ D นะคะฝั่งนี้ E กับ D ให้พี่ช่วยฝั่งนี้เป็น E กับ D โอเค D กับ D คอร์ด E minor นะคะจาก7ฝั่งนี้จำคอร์ด C กับ B7 นะคะ2อันนี้คอร์ด C จับอย่างนี้นิ้วเดียวส่วน B7 จับนิ้วชี้อยู่ช่องนี้นิ้วกลางอยู่นี้ไล่ขึ้นไปใช่ค่ะโอเคคนที่ไม่เล่นก็ลองได้เอาไปก็ได้